สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com เรื่องนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับตัวของคุณเนตรเองเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับเวรกรรมครับที่ได้เจอมาประมาณสัก12ปีที่ผ่านมาเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่3กับสายของคุณเนตรกันเลยครับสวัสดีครับคุณเนตรสวัสดีครับพี่แจ๊คคุณเนตรพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนครับผม on the road สบายดีนะคุณเนตรนะสบายดีครับพี่แจ๊คแถวบ้านฝนตกไหมครับเพิ่งจะลงไปสักพักเนี่ยฮะแล้วก็หยุดแล้วตอนนี้ครับหยุดแล้วใช่ไหมครับผมเออน่าจะตกให้มันอากาศเย็นกว่านี้ซะหน่อยแล้วร้อนจริงๆใช่ใช่ครับพี่นะครับมาคุณเนตรครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับคือเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตติดค้างเรื่องของพี่หมวดชูชาติไว้ก่อนนะได้สิได้บอกว่าจะมาเล่าแต่ทีนี้ผมกลัวว่ามันจะเป็นแนวสืบสวนสอบสวนมากเกินไปก็เลยอยากจะเล่าเรื่องของตัวเองก่อนเพราะว่าผมไม่ได้เล่าเรื่องตัวเองเนี่ยมานานมากแล้วได้ส่วนใหญ่ก็จะเอาเรื่องของคนอื่นนะครับครับผมเดี๋ยวว่าสัญญาว่าครั้งหน้าจะนำมาเล่าครับได้เลยตามที่คุณเนตรวางไว้ได้เลยฮะได้ครับจ้ะโอเคครับคือย้อนไปเมื่อ12ปีเนี่ยคือหลายๆคนก็น่าจะมีความฝันของแต่ละคนนะเนาะอยากทำนั่นอยากทำนี่อยากไปตรงนั้นตรงนี้ตัวผมเนี่ยมีงานประจำอยู่ที่ค่อนข้างจะมั่นคงแต่ว่าในความฝันของเราเนี่ยอยากจะไปเที่ยวคือรอบประเทศนะทุกจังหวัดนะอยากจะไปคือว่าในใจเราตอนนั้น30กว่าๆนะอายุก็อยากจะไปแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ามีงานประจำอยู่พอดีก็ได้ไปรู้จักกับพี่ท่านหนึ่งเขาทำอาชีพเกี่ยวกับขายเสื้อผ้าเขาจะนำเสื้อผ้าของเขาเนี่ยซื้อจากประตูน้ำโบเบ้อะไรเงี้ยฮะเขาก็เอาใส่รถไปเป็นรถเก่งนะฮะแล้วเขาก็ไปเสนอขายตามร้านเสื้อผ้าทั่วไปครับพี่ปรากฏว่าอาชีพเนี่ยเขาทำมานานมากแล้วแล้วเขาไปมาเกือบทั่วประเทศแล้วทีนี้ตัวเราเนี่ยได้ไปปิ๊งไอเดียเพราะว่าไปเจอกับพี่เขาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอาชีพนี้มันจะทำให้เราเนี่ยได้เดินทางไปเที่ยวด้วยแล้วก็ทำงานด้วยนะก็เลยตัดสินใจเนี่ยว่าลาออกจากงานเลยโดยที่หลายๆคนนะฮะเขาไม่มีใครเห็นด้วยละเพราะว่าการไปขายของก็ไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าเราจะทำได้หรือเปล่าแต่งานที่ทำเนี่ยมันมั่นคงอยู่แล้วแต่เราก็ในสมัยนั้นเราก็รู้สึกว่าเราอยากไปอ่ะครับเราก็เลยตัดสินใจเนี่ยที่จะทำตามที่พี่คนนั้นอ่ะเคยทำแล้วเขาก็บอกเป็นไกด์นำทางเราให้ไปทางนั้นทางนี้จนสุดท้ายเราได้ทำจริงๆแล้วก็ได้ขายของเสื้อผ้าก็เดินไปขายตามเสนอตามร้านขายอะไรเงี้ยครับปรากฏว่าการขายเนี่ยมันดีพี่แจ๊คขายดีแล้วเราก็ได้ท่องเที่ยวเพลิดเพลินไปด้วยนะครับเราก็ไปตะเวนตามภาคเหนือภาคอีสานจนสุดท้ายเนี่ยมันมาเกิดที่ภาคใต้ครับก็ตัวผมเองเนี่ยไม่เคยไปทางภาคใต้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะไปแค่ชุมพรเนี่ยก็คงจะได้กลับมาแล้วอะไรเงี้ยครับก็มีแผนว่าจะเดินทางไปที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อจะนำเสื้อผ้าไปขายเพราะว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะแล้วเราก็ไม่เคยไปภูเก็ตเลยแล้วก็ในสมัยนั้นก็ต้องซื้อแผนที่ประเทศไทยอ่ะพี่แจ๊คครับครับเพราะว่า GPS อะไรพวกนี้ก็ยังไม่เสถียรอะไรเท่าไหร่ครับก็ซื้อแล้วก็เดินทางเลยออกจากกรุงเทพในประมาณตีห้ากะว่าจะไปถึงที่ภูเก็ตในประมาณสักน่าจะไม่เกินหกโมงนะพี่ครับแต่ทีนี้ด้วยเราเนี่ยมันไม่เคยไปอ่ะเนาะไปถึงที่นั่นอ่ะประมาณสักน่าจะสองทุ่มกว่าแล้วพี่ครับก็เหนื่อยล้ามากๆแล้วก็การขับรถมันก็ค่อนข้างจะนานนะก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเราเจอโรงแรมที่ไหนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเข้าพักเลยพอไปถึงที่ภูเก็ตแล้วก็ด้วยการที่ไปภูเก็ตครั้งแรกก็ไม่ค่อยรู้นะฮะว่าตรงนี้คือตรงไหนอะไรยังไงกะว่าถ้าเกิดเจอก็จะเข้าพักเลยก็ไปเจอโรงแรมอยู่แห่งหนึ่งคือเข้าไปในตัวเมืองอะนะแล้วก็รู้สึกว่าโรงแรมเนี้ยมันค่อนข้างใหญ่ครับ
เราน่าจะได้พักได้สบายอะไรยังไงก็เลี้ยวรถเข้าไปแล้วการที่เราไปพักโรงแรมเนี่ยคือพี่ท่านนั้นเขาก็แนะนำว่าให้บอกว่าเป็นเซลล์ขายของจะได้ราคาที่ถูกกับการที่พักนะแล้วทางโรงแรมก็จะรู้กันว่าอ๋อเซลล์มาก็จะจัดให้ห้องเซลล์ต่างหากผมก็เข้าไปบอกแบบนี้แหละฮะพอไปบอกแล้วอะไรแล้วเนี่ยเขาพนักงานเขาก็พาไปเขาบอกว่ามันเหลืออยู่ห้องเดียวนะพี่ถ้าเป็นห้องเซลล์ราคาถูกอ่ะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าพี่จะนอนได้หรือเปล่าเพราะว่าห้องเนี้ยผมบอกตรงว่าเขาไม่ได้ใช้งานมานานแล้วไอเราก็บอกว่านอนได้เพราะว่าเราเพลียมากแล้วเราอยากอาบน้ำอ่ะอยากอาบน้ำแล้วก็อยากนอนเลยสักคืนนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยย้ายโรงแรมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาพาผมเนี่ยไปริมสุดเลยพี่แจ๊คห้องท้ายสุดเลยคือแบบมันไม่มีห้องเลยมันท้ายจริงๆเลยคือไปแบบสุดทางเลยถูกป่ะสุดทางเลยครับ ติดริมเลย แล้วก็ด้านหลังเนี่ยผมไม่แน่ใจผมคิดว่ามันน่าจะเป็นป่าเนี่ยครับเพราะว่ามันเป็นระเบียงออกไปนิดนึงยื่นไปนิดนึงไว้ยืนทำอะไรก็แล้วแต่ด้วยความเป็นเราเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดเราเข้าห้องพักที่ไหนก็ตามนะผมก็จะนำองค์ท้าวเวสสุวรรณหลวงปู่ทวดหลวงพ่อเงินอะไรเงี้ยก็สวดมนต์ไหว้พระครับบอกเจ้าที่เจ้าทางตามปกติที่ผมทำทุกครั้งแต่ครั้งนั้นนะผมยอมรับว่าผมเหนื่อยมากแล้วผมก็เพียสุดๆละแล้วเหมือนจะเป็นไข้ด้วยว่าอากาศมันเปลี่ยนนะพอไปถึงภูเก็ตก็อาบน้ำอาบท่านอนเลยฮะผมก็อธิบายห้องพักนิดนึงคือเข้าไปเนี่ยก็มีทอทัศน์เก่าๆมีห้องที่ค่อนข้างจะมีฝุ่นแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งเก่าๆเลอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตู้เย็นก็ไม่ได้เสียบไว้อะไรอย่างเงี้ยในราคา400บาทพี่แจ็คตอนนั้นผมจำได้ก็เราก็ไม่คิดมากโดยอาบน้ำอาบท่านอนจำได้ว่านอนไปเนี่ยแอร์มันก็ไม่ค่อยได้เย็นนะมันก็เก่าๆอ่ะหลับมั่งไม่หลับมั่งก็กระสับกระส่ายนิดๆหน่อยๆสักพักเนี่ยมันได้กลิ่นพี่แจ็คมันเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นดอกหญ้าอะไรสักอย่างมันบอกไม่ได้ว่ามันคือกลิ่นอะไรแต่มันเหมือนกลิ่นหญ้ากลิ่นอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็พยายามคิดว่าเออห้องมันน่าจะเก่าอาจจะมีกลิ่นเข้ามาอะไรยังไงก็ไม่ได้คิดมากก็พยายามจะหลับให้ได้พอสักแป๊บเดียวพี่แจ๊คคือรู้สึกว่าตรงโต๊ะเครื่องแป้งเราเนี่ยที่มันอยู่ปลายเท้าเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมันขยับเราก็เลยลืมตาขึ้นมานิดหนึ่งตอนนั้นปิดไฟแล้วนะฮะแล้วก็เปิดไฟห้องน้ำไว้ตามปกติปรากฏว่าเห็นผู้หญิงท่านหนึ่งผมจำได้เลยว่าเขาใส่ชุดไม่เขียวก็ดำเพราะว่าแสงไฟที่มันออกมาจากห้องน้ำเนี่ยมันมองไม่ชัดว่ามันเป็นสีเขียวหรือว่ามันเป็นสีดำแต่รู้ว่ามันเป็นชุดยาวมากผู้หญิงท่านนั้นนะเขาหวีผมอยู่ผมเขายาวมากแล้วเขาก็หวีเหมือนปกติอะฮะแล้วเขาก็หันเหลือบมามองเราแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะเราก็ยังไม่หลับนี่หว่าก็เลยชะโงกหน้าลืมตามากกว่าเดิมปรากฏว่าผู้หญิงท่านนั้นเขาเดินมาหาเราพี่แล้วเขาก็ชะโงกหน้ามาแล้วตัวเราก็แข็งไปนิดนึงครับด้วยความตะลึงอะนะว่าเฮ้ยใครวะมันอยู่ในห้องอะไรเงี้ยผมว่าต่างคนต่างคิดนะคือเขาที่เขาชะโงกหน้ามาเขาคงว่าใครวะเราก็ใครวะใช่แล้วเขาก็พูดว่ามาจากไหนแล้วเขาก็พูดอีกคำหนึ่งว่าฉันขอบุญได้ไหมแล้วเนี่ยผมก็เหมือนมันพึ่งขึ้นมาจากระวังอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะไม่มีแล้วไม่อยู่แล้วเราก็เฮ้ยผีหลอกหรือวะเนี่ยคือมันก็ไม่ได้เจอมานานเพราะว่าเราทําแบบว่าสวดมนต์ไหว้พระอะไรเงี้ยก็นอนหลับไปเราก็เลยคิดว่าถ้ามากิริยาแบบเนี้ยมันน่าจะมาดีเพราะว่าเขาไม่ได้มาหลอกไม่ได้มาหลอกแลบลิ้นปิ้นตาหลอกเราผมก็เลยไม่รู้ผมคิดอะไรในวันนั้นผมก็พูดว่าผมมาภูเก็ตครั้งแรกนะครับถ้าพรุ่งนี้
ผมขายได้160ตัวเนี่ยผมจะทำบุญให้คุณชุดใหญ่เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเลข160ตัวนี่มันมาจากไหนอยู่ดีๆก็พูดออกมาว่า160ตัวแล้วผมก็บอกว่าอย่ามากวนผมวันนี้นะผมขอนอนก่อนแล้วผมก็หลับตอนนี้พอหลับตื่นมาเนี่ยมันสายเลยพี่แจ็คตื่นมาเนี่ยก็งวงเงียงวงเงียแล้วก็นึกอยู่ในใจว่าไอ้เมื่อคืนนี่มันฝันหรือมันเป็นเรื่องจริงแต่ในใจเราคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงนะเออเราก็เลยตัดสินใจว่าเช้าเนี้ยอ่ะขอไปดูทำเลการขายหน่อยก็ขับรถวนไปวนมาเวลาขายก็จะไปขายช่วงเช้าแล้วก็พักช่วงเที่ยงแล้วก็มาขายช่วงบ่ายเย็นอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าวันนั้นตอนเย็นพี่แจ็คผมไปเสนอ2ล้านผมเอาเสื้อเนี่ยติดไป160ตัวเขาแบ่งกันคนละ80ตัวผมขายได้160ตัวจริงๆวันนั้นเป๊ะเลยครับพี่และไอ้ที่ติดต่างหากเกินไปเนี่ยก็ขายไม่ได้จริงๆขายได้แค่นั้นจริงๆผมก็เลยเฮ้ยหรือว่าเมื่อคืนนี้เราพูดไปมันจริงใช่ไหมเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะทำบุญให้ผมจะขอนอนนี่อีกคืนหนึ่งผมก็เลยตัดสินใจนอนนั่นอีกคืนหนึ่งท่านี้ผมก็จัดชุดใหญ่เลยคือก็ไหว้พระขอเจ้าที่แล้วก็ไปที่ศาลพระภูมิผมทำทุกอย่างถูกต้องหมดแล้วก็นอนหลับพี่พอนอนหลับไปเนี่ยในฝันนะฮะอันนี้มาในฝันคือเขาอยู่ตรงนอกระเบียงระเบียงห้องเราเนี่ยแล้วเขาก็ก้มลงกราบเราแล้วเขาก็ยิ้มผมเนี่ยยังจำรอยยิ้มนั้นได้เลยว่าเป็นรอยยิ้มที่สวยมากๆนะหน้าเขาเหมือนผู้หญิงโบราณในสมัยก่อนแต่แต่งตัวเนี่ยผมเห็นชัดว่าเป็นสีเขียวเป็นสบายสีเขียวชัดๆเลยพอตื่นเช้ามาเนี่ยผมก็เลยไปถามที่เคาน์เตอร์นะฮะว่าแถวนี้มีวัดไหมผมอยากจะไปวัดแล้วก็ไปทำบุญให้อะไรไงแล้วผมก็ไม่ขอย้ายห้องผมจะอยู่ห้องนี้แหละพอรู้สึกว่าอยู่ห้องนี้แล้วมันเฮงในความคิดตอนนั้นนะครับคือขายได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็แนะนำให้ไปที่วัดไปที่วัดเนี่ยผมก็ซื้อสังฆทานซื้อโน่นซื้อนี่ไปที่วัดตามปกติครับพี่ก็ไปทำบุญกับหลวงพ่อกวดน้ำให้อะไรให้ก็บ่งบอกไปเลยว่าเป็นผู้หญิงคนนี้คนเดียวขอให้ได้ให้ผู้หญิงคนนี้ได้รับคนเดียวเลยพอหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้เดินออกมาด้วยความสบายใจแล้วอ่ะวันนี้เราจะขอพักผ่อนเที่ยวหนึ่งวันก็จะไม่ได้ไปขายของเพราะว่าเมื่อวานก็ขายทั้งวันแล้วพอเดินออกมาเนี่ยมันเป็นต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งฮะอยู่บริเวณวัดนะฮะพี่แจ็คผมเห็นคุณลุงคนแก่ท่านหนึ่งท่านติดป้ายไว้แล้วก็มีโต๊ะพับตั้งอยู่ตัวหนึ่งว่าดูดวง199บาทตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบดูดวงอยู่แล้วผมก็ไม่ค่อยชอบผมก็เลยเดินผ่านแต่ลุงท่านเนี้ยสังเกตไปที่หน้าเนี่ยเขาลืมตาได้แค่ครึ่งเดียวพี่แจ็คเหมือนเปลือกตามันตกลงมาครึ่งหนึ่งแทบจะลิบหลีแล้วฮะเขาเวลาเขามองก็จะเงยหน้ามองเราแล้วเขาก็พูดว่าโนมไปทำบุญให้ผู้หญิงมาเหรอเขาได้รับแล้วนะเขายิ้มใหญ่เลยผมก็หันควับเลยทั้งที่ผมเดินเลยไปแล้วแล้วผมก็เอ๊ะหรือว่าจะทักมั่วๆนะตามความคิดผมนะครับเราก็เลยบอกว่าลุงเห็นจริงเหรอครับเห็นแล้วเขาลักษณะเป็นยังไงอ๋อเขาแต่งชุดเขียวทั้งชุดเลยผมยาวโอ้โหพอผมได้ยินอย่างนั้นนะผมนั่งเลยพี่แจ๊คครับผมก็เลยบอกลุงว่าวันนี้ผมจะยอมเสียตังค์199บาทให้ลุงนะลุงดูหมอให้ผมหน่อยผมจะดูหมอกับลุงเป็นคนแรกเลยลุงเขาเป็นคนที่ดูหมอลายมือนะครับพี่แจ็คเขาก็ดูมือผมดูทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับ 80% เนี่ยผมว่ามันถูกหมดแต่ 20% เนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตผมก็ไม่รู้ว่ามันจะจริงไม่จริงในอนาคตนะแต่สิ่งที่ลุงเขามองผมเนี่ยแล้วเขาก็มองไปด้านหลังเขาก็บอกว่ามันมีผู้หญิงท่านนึงเนี่ยเขาอยู่ตรงที่พักน้องนั่นแหละเราก็ครับครับครับผมรู้อยู่แล้วว่าอยู่ตรงที่พักผมก็เลยมีข้อสงสัยนิดนึงถ้าเกิดว่าลุงตอบผมได้ก็ตอบนะ
แต่ผมจะถามว่าที่ตาของลุงเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นเพราะอะไรลุงเขาก็บอกว่าอ่ะรู้ว่าอยากรู้ลุงจะเล่าให้ฟังลุงเขาก็เลยบอกว่าในสมัยหนุ่มๆอะฮะตอนที่เขาอายุ20กว่าๆเนี่ยเขาศึกษาเรื่องตำราดูหมอตัวเขาเองนะมีเซนส์อยู่แล้วคือเขาดูไพ่หรือดูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาสามารถทายได้แม่นยำเป๊ะๆ เลยก็ไม่รู้ว่ามันเกิดมาจากอะไรแต่ลุงเขาก็บอกว่าการดูลายมือเนี่ยแม่นสุดเขาก็เลยศึกษาตั้งแต่ตอนหนุ่มพอศึกษาแล้วเนี่ยเขาก็เลยลองมาเปิดโต๊ะเพื่อจะดูดวงคนอื่นโดยที่ไม่มีครูบาอาจารย์เลยนะฮะคือเขาศึกษาด้วยตัวเองปรากฏว่าลุงท่านเนี่ยดูแม่นมากๆพี่ดูแม่นถึงขนาดคนต่อคิวเข้ามาดูแล้วก็มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ลุงแกพูดว่าคือแบบเริ่มมีชื่อเสียงแล้วก็เหมือนอัพราคาขึ้นอ่ะตอนนั้นก็ราคาเริ่มสูงขึ้นหลงขึ้นแล้วก็คนก็มาดูเยอะแล้วก็แม่นมากจนแบบว่าเหนื่อยทั้งวันเลยดูแทบไม่ไหวเลยเพราะว่าคิวเยอะใช้ชีวิตอย่างนั้นมาสักพักหนึ่งฮะก็เริ่มมีเงินมีทองแล้วมันมีอยู่เคสหนึ่งที่มีผู้หญิงท่านหนึ่งเขามาดูลายมือคุณลุงเนี่ยเขาดูให้ปรากฏว่าเส้นลายมือของน้องคนนี้มันขึ้นที่ว่าชะตาขาดแต่ด้วยจรรยาบรรณของหมอดูเขาไม่สามารถบอกได้เขาไม่พูดตรงๆใช่เขาก็เลยพูดว่าน้องต้องไปปฏิบัติธรรมด่วนเลยไปบวชชีได้ยิ่งดีครับเขาก็เลยเล่าว่าหนูว่ามีปัญหาหนูไม่รู้ว่าทำไมถึงมีผู้ชายท่านหนึ่งอ่ะเขาตามหนูอยู่ตลอดแล้วเขาเป็นผู้ชายที่ร่างใหญ่แล้วก็หน้าตาแดงตอนนี้คุณลุงก็บอกนั่นแหละเราต้องรีบไปทำนะไปทำเดี๋ยวนี้เลยผู้หญิงคนนี้เขาก็แบบว่าหมอดูท่านนี้ก็ดังเนาะเขาก็เลยเชื่อพอเชื่อเขาก็เลยเดินทางไปปฏิบัติธรรมจริงๆอย่างที่บอกพอเดินทางไปปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยพอวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามันโผล่เพค่ำๆเนี่ยมันมีผู้ชายท่านหนึ่งนะฮะตัวใหญ่ๆเลยมาดูหมอแล้ววันนั้นน่ะคือเขาเก็บอุปกรณ์เก็บทุกอย่างแล้วคือมันเย็นค่ำแล้วแต่ผู้ชายท่านนี้ยืนยันว่าจะดูแล้วก็พูดจาไม่ค่อยดีเหมือนตะคอกอะฮะหมอดูท่านนี้เขาก็เลยบอกว่าอ่ะดูก็ดูจะดูให้คนสุดท้ายนะวันนี้จำพอแล้วไม่ดูแล้วไม่ดูแล้วผู้ชายท่านนี้เขาก็เลยยื่นมือมาปรากฏว่ามือที่ยื่นมาเนี่ยมันไม่มีเส้นลายมือเลยครับไม่มีเลยแล้วหมอดูท่านเนี้ยท่านก็เลยเงยหน้ามองไปที่ผู้ชายท่านเนี้ยปรากฏว่าเป็นสภาพที่คอหักลงไปอ๋อครับคือมันหักลงไปเลยนะฮะแล้วก็เลือดเนี่ยออกปากออกจมูกหมดเลยแล้วก็พูดว่ามึงมาเสือกเรื่องกูทำไมมึงมาเสือกเรื่องกูทำไมแล้วเขาก็เอานิ้วเนี่ยจิ้มตาพี่แจ๊คครับจิ้มตาหมอดูท่านเนี้ยทั้งแบบเหมือนเอากลางนิ้วนะกลางนิ้วจิ้มทั้งสองข้างเลยปรากฏว่าหมอดูท่านเนี้ยเขาก็หงายท้องลงมาดูด้วยความเจ็บปวดนะพอมันเจ็บปวดมากๆก็ร้องตะโกนนะคนก็เข้ามาช่วยแต่ปรากฏว่าผู้ชายท่านนั้นหายไปแล้วไม่มีปรากฏแล้วคนในตลาดเขาก็คิดว่าหมอดูพูดกับใครเพราะเขาเห็นว่าเก็บของแล้วอยู่ดีๆก็กางโต๊ะขึ้นมาใหม่แล้วก็พูดอยู่คนเดียวครับเขาก็เลยรีบพาส่งโรงพยาบาลพอพาส่งโรงพยาบาลแล้วเนี่ยหมอเขาก็วินิจฉัยว่าอาการที่เป็นเนี่ยไม่แน่ใจว่าตาเนี่ยจะลืมออกมาได้เต็มร้อยหรือเปล่าหรือเห็นหรือเปล่าเพราะมันโดนตาดำอาจจะทำให้ตาบอดได้หรือมองได้เห็นไม่ชัดก็ต้องดูกันไปผ่านไปได้ประมาณสักอาทิตย์เนี่ยปรากฏว่าเขาเปิดตาออกมาตามันมองเห็นได้แค่นิดเดียวฮะคือว่าอยู่โรงพยาบาลอย่างนั้นอ่ะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วไม่หายพี่แจ๊คพอไม่หายปุ๊บเนี่ย
เขาก็เลยเดินทางไปหาพระครับพระก็คือวัดนี้ฮะที่เขามาดูหมออยู่ประจำเนี่ยครับก็เลยไปปรึกษากับเจ้าอาวาสวัดพระท่านก็เลยให้ข้อคิดว่าการที่เราไปดูดวงให้คนอื่นเนี่ยมันก็เท่ากับเราแบกกรรมของคนอื่นมาด้วยนะถูกแล้วเราเนี่ยยิ่งไม่มีครูบาอาจารย์ที่เคารพที่เขาคอยแนะนำชี้แนะเนี่ยเรายิ่งจะโดนหนักอาตมาก็พูดได้ว่าต่อไปก็กลับไปทำอาชีพเดิมในการดูหมอแต่เงินครึ่งหนึ่งที่ได้จากการดูหมอเอาไปทำบุญถ้าคุณไม่เอาไปทำบุญตาคุณไม่มีทางลืมขึ้นมาได้พระเขาก็ให้ข้อคิดเพราะว่าอาชีพเนี้ยมันเป็นอาชีพสุดท้ายที่เขาทำได้เพราะตามันเริ่มจะมองไม่เห็นแล้วพี่แจ็คพระอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันก็ไม่ต้องไปดูที่เก่าเพราะว่ามันอาจจะดูไม่ได้ก็มานั่งดูที่วัดนี่แหละตายต้นไม้ตรงนี้แหละแล้วอาตมาจะคอยดูให้แล้วตั้งแต่นั้นมาเนี่ยคุณลุงท่านเนี้ยเขาก็เลยนำเงินส่วนหนึ่งจาก199 บาทไปทำบุญ99 บาทแล้วตาของคุณลุงท่านเนี้ยก็เริ่มมองเห็นขึ้นเกือบครึ่งพี่แจ็คแล้วลุงท่านก็บอกว่าเนี่ยมันก็เป็นข้อคิดดีๆนะเพราะว่าการที่จะไปแบกกรรมคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ดีอย่างนี้ก็เป็นเรื่องราวที่บอกมาผมก็ได้ความมาแบบลุงแบบนี้ว่าอ๋อที่ตาลุงเป็นอย่างนี้มันเป็นเพราะอย่างนี้เองแล้วลุงก็บอกว่ากลับไปที่ห้องพักน่ะก็อย่าลืมซื้อพวงมาลัยหรือซื้อน้ำอ่ะไปให้เขาสักหน่อยนะเขาอยู่ทางอยู่ด้านหลังของห้องพักเรานั่นแหละผมก็เอ๊ะลุงรู้ได้ไงแสดงว่าลุงนี่รู้จริงของจริงเพราะผมมาเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าด้านหลังมันคืออะไรยังไงเพราะว่าเราก็เข้าพักอย่างเดียวนะครับทีนี้เราหลังจากที่คุณลุงพูดเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเวรกรรมของสิ่งพวกเนี้ยแบกกรรมเนี่ยมันมีจริงนะเราก็ไม่อยากไปยุ่งแล้วเราก็เดินทางกลับมาที่โรงแรมครับพอกลับมาที่โรงแรมพี่แจ็คด้านหลังของโรงแรมติดกับห้องผมเลยมันมีต้นกล้วยต้นหนึ่งใหญ่มากครับใหญ่มากเลยแล้วก็มีคนเนี่ยเอาผ้าสีไปผูกที่ต้นกล้วยต้นนั้นแล้วมันก็มีร่องรอยของการขอหวยครับพี่แจ็คครับครับแล้วใบกล้วยเนี่ยมันก็มาปกคลุมที่ห้องที่ผมอยู่แล้วผมก็สันนิษฐานเอาเองว่าผู้หญิงท่านเนี้ยน่าจะอยู่ตรงนั้นครับแล้วหลังจากนั้นมาผมก็นอนพักที่นั้นอีกคืนนึงแล้วก็ปรากฏว่าไม่เจออะไรอีกครับครับผมนี่ก็เป็นเรื่องราวที่มันอาจจะได้ข้อคิดดีๆอยู่บ้างนะครับพี่แจ๊คดีนะเรื่องนี้ประมาณนี้แหละครับพี่คืออยากจะบอกว่าอย่างที่พระท่านพูดแหละถูกต้องแล้วครับว่าทุกคนน่ะมีกรรมเป็นของตัวเองถูกไหมฮะผมก็มีกรรมเป็นของผมเองคุณเนตรก็มีกรรมเป็นของคุณเนตรเองทุกคนที่ฟังอยู่มีกรรมเป็นของตัวเองทั้งหมดเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ใครสักคนนึงคิดว่าจะเอาตัวเองเข้าไปขวางเจ้ากรรมนายเวรกรรมของคนนั้นๆที่เขาจะต้องรับอ่ะเช่นการไปทักไปบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะครับคุณไปแก้เลยนะเพราะมันเกิดขึ้นแน่ๆโอเคคนคนนั้นเขาอาจจะไปแก้แล้วมันไม่เกิดขึ้นตามสิ่งที่มันควรจะเป็นไอ้ผลกรรมเหล่านั้นที่มันถูกขัดจังหวะที่มันถูกตัดตอนไปอ่ะผมว่ามันจะวกกลับมาหาคนที่ไปทักไปบอกเหมือนเป็นการไปแบกกรรมเขาอ่ะเอากรรมนั้นของเขามาใส่ตัวเราเองมันก็เลยกลายเป็นเรื่องอย่างที่คุณเนตรเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราได้ยินเรื่องราวลักษณะประมาณนี้คนที่ไปทักคนที่ไปสมัยก่อนอย่างที่คนที่เขาบอกว่าเอ้ยเห็นคนนี้ไม่มีเงาหัวที่เขาบอกว่าทำไมไม่พูดทำไมไม่บอกกันเขาใช้วิธีการแบบอื่นกันถูกไหมฮะ คือเขาไม่บอกกันตรงๆแต่ใช้วิธีการทางอ้อมก็คือไปหาหมวกขาอะไรเนี่ยมาครอบใช่แล้วคนที่ถูกครอบก็จะรู้ได้โดยอัตโนมัติว่าเฮ้ยมันต้องเกิดเรื่องไม่ดีกับตัวฉันต้องมีคนเห็นตัวฉันไม่มีเงาหัวแน่เลยดีกว่าเดินไปบอกเฮ้ยไม่มีเงาหัวผมว่ามันทะเลาะกันเปล่าอ่ะใช่ใช่ถูกไหม
เหมือนไปแช่งเขาเปล่าถูกต้องเพราะบางทีเขาก็ไม่เห็นอย่างเราด้วยถูกไอ้คนคิดดีก็คิดไปว่าเออเนี่ยเขาเป็นห่วงเราเขามาช่วยเราคนที่เขาไม่เชื่อมีอคติกับเรื่องพวกนี้ผมว่ายังไงเขาก็ไม่เชื่อถูกไหมฮะใช่ครับเหมือนกันครับลักษณะเดียวกันกับหมอดูอะไรต่างๆครับบางคนครับพี่เชิญคุณเนตรก่อนพอลักษณะนี้ผมเคยป่วยเพราะเหตุการณ์นี้ก็เคยครับเพราะว่าผมเคยเล่าเลยฮะในเดอะโกสต์เนี่ยเคยตอนที่ไปเห็นผู้หญิงท่านหนึ่งเนี่ยบีบขมับของพ่อเพื่อนอยู่แล้วเราก็ไปทักไปบอกไปพูดไปว่าเขาสุดท้ายเจ้ากรรมนายเวรของเขาก็มาเป็นของเราถูกสุดท้ายเราก็ต้องนอนป่วยแล้วตั้งแต่นั้นมาผมก็ต้องปรับปรุงตัวฮะคือเห็นก็คือเห็นก็แค่เห็นก็จะไม่เข้าไปยุ่งไปเกี่ยวมากนักประมาณนั้นครับอย่างที่คำพระท่านว่าแหละครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับนะชีวิตเรามันก็ดำเนินต่อไปเพียงแต่ว่าถ้าเรายังมีสติอยู่ทุกวันนี้เรายังรู้จักการใช้ชีวิตเราก็ดำเนินชีวิตของเราให้มันอยู่ในศีลธรรมอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเรื่องของเวรกรรมหรือว่าวิบากกรรมต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นน่ะมันก็อาจจะเบาลงอาจจะดีขึ้นอาจจะไม่หนักหนาสาหัสมากถูกไหมฮะครับครับออยังไงก็ทำความดีไว้ฮะถูกต้องยังไงมันก็เป็นเกาะคุ้มกันตัวเองถูกต้องครับผมครับนะครับได้ครับคุณเนตรนั่นคือเรื่องราวของหมอดูครับอาจจะไม่มีผีโป๊ปะแต่ว่าผมว่าเรื่องนี้มันน่าจะให้ข้อคิดที่ดีนะฮะผมเลยหยิบเรื่องนี้เอามาเล่าครับถูกต้องนะครับแล้วเป็นไงบ้างพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอน on the road เนี่ยครับตอนนี้ก็จะจัดรายการสดนะพี่แจ็คนะตอนวันจันทร์กับวันอังคารตอนสามทุ่มใช่ไหมไม่ได้ออกไปไหนครับในช่องพาเที่ยวเนี่ยนะครับผมครับแล้วก็อีกนิดนึงพี่แจ็คขอนิดนึงคืออยากจะบอกพี่หนึ่งอาจารย์หมอแล้วกันว่าแชมพูพี่หนึ่งใช้ดีมากๆครับพี่เขาฝากมาให้ผมด้วยครับผมขึ้นยังผมขึ้นยังเริ่มไม่ร่วงครับปกติแล้วผมร่วงมากเลยแต่ว่าใช้แล้วรู้สึกว่าเออเราไม่ต้องกวาดบ้านบ่อยเพราะปกติแล้วผมจะร่วงโอ้โหใช้คำว่ากวาดบ้านบ่อยนี่ใช่ใช่ผมจะร่วงอ่ะทุกใจเหมือนกันนะใช่กวาดบ้านไปแล้วเจอผมตัวเองเนี่ยใช่ใช่ครับพี่ได้คุณเนตรยังไงขอบคุณมากๆนะขอบพระคุณมากๆครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com สวัสดีครับ